สวัสดีเช้าว,วันอคารที่21พฤศจิกาย,ยนค่ะราคาหุ้น2 i i t e c h ท l ทำออทำ i ฮโดยวยโ i c r o s ท f t ยยานต้อนรับคุณแซมอัลมแมนอดีต CEO OpenAI เข้ามานำทีมปัญญาประดิษฐ์ส่วนหุ้น Nvidia เดียทะลุ50เหรียญก่อนเผยผลประกอบการวันนี้ขณะนั้นลงทุนค่ะเฝ้าคอยรายงานประชุม FOMC ครั้งล่าสุดท่ามกลางบรรยากาศลิกอคล้ายซันตาแอลลอดอลลาร์ดิ่งเฉียด148เยนเงื่อนยนแข็งค่า ดอลลาร์ยวนออฟชอร์ shore, ร่วงลงทดสอบ7.14ต่ำสุดตั้งแต่31กรกฎาคม US Treasury yields ยังคงย่อลงตามธีม disinflation ยูพันธบัตรจีนอายุ10ปีค่อยๆปรับตัวขึ้นมาสัปดาห์นี้สะท้อนความหวังการฟื้นตัวระลอกใหม่ในเศรษฐกิจเบอร์สอของโลกส่วนบิตคอยืนเหนือ37,000เหรียญทองคำเริ่มขยับขึ้นราคา s p o ตและฟิวเจอรเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันประมาณ1,990เหรียญ เทรดเดอร์น้ำมันดิบเข้าสู่โหมด Wet and s e ก่อน OPEC ก l ล s สประชุมกำหนดโคตา26พฤศจิกายนเมื่อตลาดเริ่มเข้าที่เข้าทางใครวางโพซิชันไว้แล้วก็เ e รดโปรฟิตรันถ้าสนใจจะเติมจะตัดอะไรสามารถถามได้ในรายการค่ะมาดูกถึงการขึ้นวังตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ Set i อินเด็ปิดไปดที่1419.44.60.26%มูลค่าการซื้อขาย37,420ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยยอดตัวแล้วดีดขึ้นช่วงแรกปรับลงจากแรงกดดัน GDP ไตรามาสสามต่ำกว่าคาดแต่สภาพัฒน์มองว่าปี67จะโตได้ 3. 2อร์เซยังไม่รวมมาตรการภาครัฐขณะที่สัญญาณเงินบาทมีแนวโน้มดีขึ้นรวมทั้งเห็นภาพตลาดหลักทรัพย์และกราต่อเริ่มเข้ามาดูแลประเด็นที่นักลงทุนกังวลช่วยฟื้นความเชื่อมั่นจากรายย่อยได้ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่75,252ล้านบาท ระยะยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.62%ปรับตัวลดลงจำมวาน0.01%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดยินวานนี้ที่35บาท9สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาคและตลาดโลกเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้โตเกียวปิดลบค่ะโดยนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังดัชนีพุ่งแต่ระดับสูงสุดระหว่างวันในรอบ33ปี นอกจากนี้ยังมีแรงเทขายหุ้นส่งออกหลังเงินเยนแข็งค่าอีกด้วยนิกกี้ปิดไปที่33,388.03ิดจุดศูนย์สาจุดลบศูนย์จุดห้าเก้าเปอร์เซ็นต์สวนเซี่ยงไฮ้คอมบรสิตต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลจีนให้คำมั่นว่าจะใช้มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมหลังจากที่คงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้าชั้นดีโดยมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้คอมบรสิตปิดที่3 0 6 8 3นิดจุด บวก0.46%ค่ะส่วนดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ขณะที่ n ส s d a q และ S&P 500ต่างก็ดิตตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งโดยได้แรงหนุนจากหุ้น Microsoft ที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณหลังมีรายงานว่าคุณแซมอัลแมนอดีตซีอของบริษัท OpenAI จะเข้ามาร่วมงานกับ Microsoft ดาวโจนส์ปิดที่35,151.04 0ิดจุดี่จุดบวก0.58จุด วกและ NASDAQ ปิดที่14,284.53จุดบวก1.13ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากความหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางยุโรปและตลาดปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พุ่งขึ้นเกือบ3 CS c a เปอเซ็นปิดที่7,246.93จุดบวก0.18% DAX ปิดที่1 5 9 0 1 3 3จุด ลบ1และฟูสซีร้อยปิดที่7,496.36จุด -0.11% ลบ 0. ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสก,กุลหลกักหลักเนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์ออกมาอย่างต่อเนื่องทมกลางกระแสะคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะยุติวงจรปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยส่วนในฝั่งของสันยาณน้ำมันดิบบริษัทาตาา์นิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่าสในวันจันทร์ค่ะ บวกขึ้นมา2.3%ปิดที่77.60ดเซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ากลุ่มโอเปกและโอเปก l ลัสจะปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมในการประชุมสัปดาห์หน้าส่วนฝั่งของเบน์ค่ะบวก2.1%ปิดที่82.32ดเซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์เนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเป็นปัจจัยกดดันตลาด นอกจากนี้ค่ะนักลงทุนยังชะลอการซื้อขายก่อนที่จะถึงวันหยุดเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้าสัญญ,ญาทองคำตลาดโคมเม็กสมรบเดือนธันวาคมลบ0ู2เปอร์เซนตปิดที่หนึ่งัน้า้อยแปดดอลลาร์30ิเซนต์ต่อทริอัลส์และนี่คือทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTM Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับบิชันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ